ครับขอบคุณครับผมว่าได้ดูครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องน้ำท่วมดีกว่าที่เรานัดกันไว้ว่าจะคุยเรื่องน้ำท่วมให้กำลังใจให้ชาวบ้านชาวจังหวัดนะครับครับผมก็รู้สึกเป็นห่วงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วภาคอีสานหลายจังหวัดเนี่ยในช่วงหน้าฝนเนี่ยจริงๆช่วงทุกปีจะมากน้อยก็อยู่ที่แต่ละปีได้รับผลกระทบจากพายุมากน้อยแค่ไหนปีนี้เนี่ยหลายๆจังหวัดก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีหลายหน่วยงานทั้งรัฐบาลทั้งหน่วยงานเอกชนต่างๆถึงศิลปินดาราอะไรนะครับก็ยื่นมือให้ความช่วยเหลือกันเยอะมากๆแล้วครับก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องนะครับชาวอีสานทุกคนโดยเฉพาะตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีก็หนักที่สุดนะครับก็สู้ๆครับก็ตอนนี้ก็กำลังมีคนเข้าไปช่วยอยู่ทุกวันแน่นอนครับผมก็จริงผมก็สอบถามตลอดว่าจริงเพื่อนผมหลายท่านก็เป็นคนอุบลโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เรียนที่ม.ขอด้วยกันเราก็จะพยายามแบบหาทางช่วยเท่าที่ทำได้ครับก็ส่งกำลังใจสำคัญที่สุดตอนนี้ครับแต่อย่างนั้นจริงๆเพื่อนๆที่เรียนดาราเนี่ยเขาช่วยเหลือเรามองเห็นกำลังใจจากดีครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เรามองเห็นนะครับโดยเฉพาะผมต้องขอบคุณเป็นตัวแทนคนอีสานด้วยครับขอบคุณที่ช่วยเหลือพวกเราชาวอีสานครับพวกเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันเนาะอย่างวันนี้พี่บินก็แบบยอดบริจาคไป100กว่าล้านสุดยอดเลยครับผมเห็นแล้วครับทึ่งมากครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนก็ช่วยๆกันครับคนละ10 20บาทก็มันก็ได้เยอะครับผมขอบคุณครับขอนิดนึงเร็วมากที่ออกมาคนแซวคนแซวก็ขอบคุณครับดีใจเขินเหมือนกันครับก็เดี๋ยวรอก็คงตอนนี้ก็คือวางแผนทริปนะครับแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวก็คงได้เห็นครับถ้าสมมุติว่าเราลงโซเชียลหรือว่าถ้าไม่ลงก็กลับมาก็เดี๋ยวอาจจะลงครับผมแล้วพี่บอกว่าประโยชน์ที่ไปแล้วจริงครับนิดนึงแต่เป็นประโยชน์อีกนิดเดียวโซเชียลเลยขอบคุณมากครับเอาไปใช้ได้ครับผมแฮชแท็กได้เลยครับขอบคุณครับ